ครับอยู่กับโตโยต้านะครับยาริสเอทีฟนะครับทดสอบกุญแจนะทำกุญแจเพิ่ม1ดอกนะครับกุญแจนี้กัดก้านให้เรียบร้อยนะครับสามารถที่จะใช้ก้านไขได้ในกรณีแบตหมดนะครับกดล็อกฮะกระจกมองข้างพับนะครับรถล็อกกดคลายล็อกนะครับกลางออกเรียบร้อยกดเปิดฝาท้ายครับฝาท้ายเปิดแล้วนะครับฝาท้ายต้องเปิดค้างนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าระบบคีย์เลสทำงานไหมนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะฮะต่อมาเปิดนะครับเลื่อนเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูภายในรถนะฮะวิธีการสตาร์ทว่าระบบตัวรถทำงานถูกต้องไหมนะครับกดปุ่มนะครับเรียบร้อยนะครับคีย์เลสทำงานนะฮะรถติดใช้ได้นะครับใครที่ต้องการทำกุญแจเพิ่มนะครับเหมือนแบบคันนี้ก็อินบ็อกซ์มาสอบถามได้นะครับที่ Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์ครับ